สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันอังคารที่19กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่มาอิกาเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป 1-0 เวสต์ดอร์ทมุนแพ้ให้กับบาเลนเซีย 1-3 แล้วก็เอสเคคาร์กันเฟิร์ตเสมอกับซาวน์ตันไป 0-0 เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคืนวันอังคารที่19กรกฎาคมนี้ก็จะมีเอสซีบาร์กาเจอกับบอร์นมัสแมนยูพบกิสตันพาเลทเบนฟอร์ดเจอกับทางสตาร์บูเลวิเชียซ่าพบซาวน์ตันFC Southwold เจอกับ Ajax Rangers เจอ West Ham แล้วก็ Sporting พบกับหมาป่าโรม่า